เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สัมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา 18.30 ถึง 21.30 น.สดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID SE9599 ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไป7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นับตั้งแต่ต้นปี2023เป็นต้นมานะครับผมเห็นต่างฝ่ายนะทั้งรัสเซียทั้งยูเครนนะทั้งทางตะวันตกนะทางเนโต้เนี่ยเติมอาวุธเข้ามานะครับในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าเติมเข้ามาแล้วจะมีการรบกันไหมเติมเข้ามาแล้วจะมีการเจรจาสันติภาพกันไหมโดยส่วนตัวนะครับมองว่าปี2023เนี่ยนะก็คงไม่ต้องพูดคุยเจรจากันแล้วนะครับนะดูจากการเติมอาวุธเข้ามาดูจากท่าทีต่างๆนะครับก็เรียกว่าเตรียมมหาศึกนะรบใหญ่ได้เลยนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าในช่วงประมาณหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราติดตามสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการหงายไพ่ออกมานะมีการเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะถึงความขัดแย้งท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อกันนะแล้วก็มีการเห็นถึงเบื้องหลังนะของข้อตกลงต่างๆที่มีการหักหลังกันนะที่มีความไม่จริงใจต่อกันมันค่อยๆเผยออกมาเรื่อยๆนะบันสิ่งที่เผยออกมาเรื่อยๆถึงท่าทีที่ขัดแย้งต่อกันนะครับท่าทีที่ไม่จริงใจต่อกันนะการหักหลังกันเนี่ยนะทำให้ผมเชื่อว่านะครับนะการอ่านเกมของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียฝ่ายยูเครนทางฝั่งตะวันตกสหรัฐแล้วก็เนโต้เนี่ยนะเรียกว่าแทบจะไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับนะการระดมสรรพกำลังเข้าไปในยูเครนนะครับการเตรียมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เป็นการบอกไปในตัวแล้วนะว่าไม่ต้องคุยเจรจากันแล้วนะครับในปี2023นี่นะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันได้เปิดเผยออกมาให้เห็นนะถึงความจริงใจนะถึงเบื้องหลังของการเจรจาของการหักหลังนะของการที่ไม่ได้ฝักใฝ่สันติภาพอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในปี2023เนี่ยนะครับนะไม่ต้องคุยกันเลยนะครับนะเตรียมมหาศึกนะเตรียมรบใหญ่กันได้เลยนะครับที่ถ้ามองประกอบเข้ากับไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับที่ผมเล่าให้ฟังในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าห่วงจริงๆนะครับนะเพราะว่าเมื่อมองจากดวงดาวแล้วมองลงมาที่มนุษย์นะโลกนะการกระทำของมนุษย์โลกนะความที่ไม่จริงใจต่อกันท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมุ่งร้ายต่อกันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองฝ่ายนะครับหนทางแห่งการเจรจาสันติภาพเนี่ยลิบหลีเหลือเกินนะน้อยมากนะในปี2023นะครับเป็นไปได้นะอาจจะช่วงประมาณเดือนมีนาคมเมษายนปี66เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะเขาเรียกว่ามหาศึกนะอาจจะเป็นสงครามใหญ่รบครั้งใหญ่นะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วมีโอกาสที่ขยายตัวออกไปนอกยูเครนไปในยุโรปและไปในหลายจุดร้อนแรงทั่วโลกนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของความขัดแย้งนะครับของยูเครนเนี่ยระหว่างรัสเซีย
กับยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วนะเป็นการขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะกับทางตะวันตกกับเนโตโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ต้องคุยเจรจากันแล้วนะครับมันเผยมาให้เห็นแล้วนะถึงเบื้องหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับว่าเตรียมมหาศึกรบใหญ่กันได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมมองเห็นตอนนี้ผมขยับโอกาสการรบใหญ่ในเร็วนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ